ขอโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มาร่วมงานกฐินของวัดท่าตุงในปีนี้เนาะก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกประการขอให้มีความสุขมีความเจริญมีความคล่องตัวปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกท่านทุกคนและขอให้รวยทุกคนนะรวยตลอดชีวิตและขอให้ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ